สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เมนูนำเสนอนะครับกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมกุ้งแช่น้ำปลาสไตล์แม่บ้านนะครับผมเดี๋ยวอีกอย่างนะว่ากุ้งช็อตนะครับผมวันนี้ก็กำลังทำเตรียมเมนูอยู่นะครับผมกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมแซ่บๆเยอะๆจ้าวันนี้แม่บ้านคนสวยลงมือทำเองเลยนะครับผมกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมเรียกอย่างหนึ่งว่ากุ้งช็อตนะครับผมเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอร่อยลืมไม่ลงนะครับผมข้าวมียังเองอ่ะมันมีลูกชิ้นกับลักษณะมีน้ำเป็นกุ้งช็อตนะครับผมลักษณะนี้นะครับผมทำก็เอากุ้งมาใส่ในถ้วยแล้วก็เป็นน้ำจิ้มนะครับผมน้ำจิ้มราดหน้านะครับผมก็ตามด้วยกระเทียมนะครับผมแล้วส่วนผักแล้วแต่คนจะชอบนะครับผมว่าชอบกินกับผักอะไรนะครับผมส่วนของผมชอบกินกับผักชีใบเลื่อยแล้วก็ถั่วกระเทียมนะครับผมก็เป็นเมนูกุ้งช็อตนะครับผมเดี๋ยวอีกอย่างก็เป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับผมแซ่บๆเยอะๆจ้าว้าวกุ้งสดๆเลยนะครับผมครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับแซ่บๆน้ำกันด้วยครับพี่น้อง